ทำหัวน้ำหยดง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้เราจะใช้สลิงกับขวดน้ำเพื่อทำระบบน้ำหยดนั่นเองครับโดยสลิงที่เรานำมาใช้เป็นสลิงป้อนยาลูกๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็จะมาหั่นเจาะรูเพื่อจะให้เป็นช่องระบายน้ำหรือว่ารูระบบน้ำหยดนั่นเองครับหลังจากนั้นเราจะทำการเจาะรูที่ขวดน้ำครับและให้เรานำสลิงที่เราเตรียมเอาไว้เสียบเข้าไปในรูได้เลยครับโดยรูที่เราทำการเจาะเอาไว้ที่สลิงจะอยู่ด้านนอกของขวดและอยู่ด้านล่างและเรานำกาวมายิงรอบขอบสลิงเพื่อไม่ให้มีรูรั่วนั่นเองครับพอเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับหลังจากนั้นให้เราเติมน้ำเข้าไปในขวดเพื่อทดสอบระบบน้ำหยดครับและให้เราปรับแต่งระยะความหยดของน้ำตามที่เราต้องการได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการทำ DIY ระบบน้ำหยดให้น้ำต้นดอกไม้ต้นไม้ถ้าหากเราไม่มีเวลากลับมารดน้ำเราก็สามารถใช้ระบบน้ำหยดแบบนี้รดน้ำต้นดอกไม้ให้เราน่าจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันครับก็ขึ้นอยู่กับระยะการหยดของน้ำที่เราตั้งเอาไว้ครับหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ